แค่ผิวใสยังไม่พอก็สนุกสนานนะคะแสดงถึงความแข็งแรงนะคะในการร่างกายของร่างกายแล้วก็มีการฝึกซ้อมนะคะเรียกว่าต้องซ้อมเป็นประจำนะคะทำให้นักเด็กๆของเรานะคะดูจากรูปร่างแล้วรู้เลยว่าไขมันเกลี้ยงนะคะไม่เหลือเป็นหุ่นดีมากนะคะถ้าใครต้องการที่จะอยากหุ่นดีบ้าง นะคะก็แนะนำให้ฝึกเต้นโคเวอร์แดนซ์ใหม่น้องๆนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดการแสดงนะคะรำตามพอยไฟนะคะโดยนักเรียนเทศบาลสามผู้คุณบำรุงนะคะเด็กๆไปเตรียมตัวนะคะเตรียมเพลงนะคะค่ะสำหรับการรำพอยไฟนี้ก็จะเป็นงานประเพณีนะคะบุญบั้งไฟนะคะซึ่งผ่านมาแล้วตั้งแต่มีทั้งบุญบั้งไฟเดือน7แล้วก็บุญบั้งไฟเดือน6นะคะและใกล้ๆนี้จะถึงนี้นะคะเป็นการแข่งเรือนะคะประเพณีแข่งเรือยาว2โขนะคะวันที่13กันยายนแล้วก็วันที่20กันยายนนะคะเป็นการแข่งเรือยาวนะคะบุญหอข้าวใหญ่แล้วก็ประเพณีแข่งเรือยาว2ฝั่งโขนออกพรรษานะคะชิงด้วยพระราชทานนะคะพระบาทสมเด็จรัชกาลที่10นะคะแต่ว่าการแสดงของเรานะคะยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็จะมีการแสดงของเยาวชนนะคะเป็นการแสดงเต้นโคเวอร์แดนซ์อีกหลายทีมทีเดียวนะคะนอกจากจะมีการรำแล้วนะคะเรายังไม่จากไปไหนนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตัดสินใจที่จะให้เราแสดงนะคะตอนแรกก็ตกลงมาทำท่าว่านักเรียนเราจะไม่ได้แสดงแล้วนะคะเด็กๆก็ใจจุดใจออกใจจ่อนะคะพอฝนลงมานิดนึงคุณครูแต่งหน้ามาแล้วขึ้นเถอะก็เลยขึ้นมาเร็วสักหน่อยนะคะทำให้การแสดงเราลันไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่พอขึ้นมาแล้วสงสัยว่าพญานาคอยากเสื้อสวยๆไหมคะ3ตัวร้อยค่ะหยุดตกเลยค่ะพายุก็พายุเถิดนะคะหยุดไปเลยนะคะแล้วก็จะมีการแสดงต่อเนื่องต่อไปนะคะตอนนี้เพลงพร้อมแล้วนะคะเชิญรับชมการแสดงนำพลอยไปได้เลยค่ะไปเดินดูของชิ้นข้างหน้ากันต่อนะครับช่วยเหลือโรงพยาบาลกันครับผู้ชายช่วยเหลือผู้ป่วยนะThank you.
ผู้ออกมาดำแล้วผู้ออกมาดี5 3 5 4Thank you.
ญาตถ่ายหน่อยนะครับI'm gonna go to the hospital.
ับเมื่อสักครู่สัญญาหายไปนะต่อขออนุญาตไล่ต่อเลยกันครับตำป่านะครับผมขออนุญาตถ่ายคำพี่หน่อยเนาะแค่โอเคพ่อค้ารูปหล่อนะครับเรื่องมาอุดหนุนกันนะครับร้านโจ้ส้มตำนะครับที่ถนนคนเดินหนองคายนะครับทุกวันเสาร์นะครับผมวันนี้แอดมาอุดหนุนส้มตำก่อนดูความน่าแซ่บเอาละเจ้าของเขาจะได้ขออนุญาตไปข้างหน้านะครับเจ้าของเขาไม่ว่าไม่อยู่เนาะซื้อน้ำแข็งนะฮะน้ำแข็งบดขายดีมากครับมีเมนูหลากหลายนะ
จ้ส้มตำ5ดาวนะครับผมอันนี้แนะนำเลยครับผมร้านนี้งั้นเดี๋ยวแอดจ่ายตังก่อนเนาะโอ้ขายดีไหมครับวันนี้จะหมดแล้วโอ้จะหมดแล้วเนาะอันนั้นก็ขายดีเนาะใช่ครับเดี๋ยวจะจ่ายตังก่อนนะครับก็ไปซื้อน้ำแข็งเท่าไหร่นะครับผมผมเท่าไหร่ครับผมพบไหมน้องอ่าโอเคเลยฮะขอบคุณนะครับได้แล้วขายดีฮะไม่ค่อยเหลืออะไรละร้านนี้แนะนำเลยนะครับร้านโจ้ส้มตำ5ดาวขอบคุณนะครับผมเอาฝนเริ่มรินแล้วครับผมฝนเริ่มตกแล้วก็สักหน่อยก็จะถึงบรรจบกับตรงที่เรามาถ่ายคลิปกันตอนเริ่มต้นนะฮะนะครับทางเขามีโอกาสได้มาเดินเล่นชิวๆนะครับผมดีดนตรีไพเราะแซวการเดือนนิดนึงนะฮะของกินเพียบเลยดีดนตรีลีลาให้เอ็กซ์ไซด์ด้วยนะท่านใดสนใจนะของมากายฟรีด้วยจีบซาลาเปาจ้าทานในลูกข้าวขนมจีบกินไหมคะซาลาเปาซูชิก็มีนะครับผมขนมเบื้องนะจะลุ้นโชคก็ได้นะครับผมหูอัดอะไรอ่ะเนื่องสมุนไพรก็มีนะครับผมน่าทานมากครับเจ้านี้ฟ้าลงหรือเปล่าถ้าพวงกันดูยำนิดนึงครับควายขมงสองเชือกเลยนะเดินไปตรงนู้นแล้วกันจะได้ไม่บังร้านเขาฮะเดี๋ยวดูเวทีด้วยนะครับผมนะมีเวทีลีลาด้วยโอเคนะครับตอนนี้ฝนเริ่มรินแล้วนะครับผมก็เลยนี่หนึ่งตอนยังกันนะครับThank you.
ันอันที่หนึ่งนะขายดีทุกวันเลยเนาะเอ้าน่ากินครับมาเราเดินฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวขากลับเราเดินฝั่งนี้แล้วกันเนาะหมูย่างไม่ขาดจะมีเลยพี่โคหมูย่างนะครับอบน้ำผึ้งนะขายดีนะวันนี้ใกล้หมดแล้วเนาะหมดแล้วครับสุดยอดเลยน่าทานนะครับไปใกล้หมดแล้วครับขายดีมากWe'll be right back.
เชิญได้ตามสบายเลยครับขอบคุณครับเอาแล้วรอเลยนะครับโอเคครับหายดีไหมวันนี้หายดีพอได้ครับพอได้ผ่านอยู่ประมาณสัก8,000พอหมื่นแต่วันนี้ทุกคนเขากลัวฝนไงกลัวฝนใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมไปคุยกับฝนแล้วว่าอย่าเพิ่งตก5 ทุ่มตกมาแล้วกันเนาะพรุ่งนี้ยังสว่างแจ้งฮอดถึงประมาณสัก4 โมงแรงเลยจัดไปด้วยโอ้เนาะไม่ได้มันยังไว้อยู่นะไม่งั้นตกแล้วยังไว้เลยนะว่าฝนเอ้ยวันนี้ถนนเขาเดินบึงกาฬเนาะยังไงใครๆก็มาเขาจะเสียน้องคายน้องคายเอ้ยน้องคายไอ้คนดีบึงกาฬไปแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วครับผมใครจะไปเผาแล้วพอดีเขาก็เลยแบบฝนก็บอกโอเคนะเอาน้องไอ้น้องคายใช่ไหมจัดให้วันนี้5 ทุ่มจัดเต็มครับผมเคยขายที่บึงกาฬนะโอ้อลังการมากแต่ที่ตรงนี้มันแบบมันจำกัดแค่2 เมตรที่กูโล4 เมตรเนี่ยอ๋อเหรอครับผมใช่บึงการตัวนี้คือว่าก็ว่าผมไม่ได้ไปแล้วอ๋อครับผมบึงการเพราะผมไม่ได้ไปขายแล้วมันก็มีบุญแข่งเรือมั่งตอนนี้แต่น้องคายก็เนาะบุญแข่งเรือวันใหญ่วันไหนครับเนี่ยไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจพี่น้อยเพิ่งมีวันก่อนวันเขาเรียกว่าใช่ๆนะมันเป็นแค่ธรรมดาไงธรรมดาเนาะแค่ไม่กี่ปีพาย5-6 ปีพายอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้แต่บึงการเขานี่สุดยอดเลยนะยอดเลยครับมีประเทศลาวมีเวียดนามมีไทยแล้วก็มีอะไรวะคนบึงการแต่ที่นี่เนี่ยไม่มีน้ำจะพายเรือเอาตอนนี้มีแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้น้ำเยอะแล้วมั้งมีจะไม่เยอะนะผมพายผมก็ขนาดมีไม่เยอะนะคืนเขาท่วมกันที่บึงการไม่มีเหรอต้องขยับมาบ้านถ้าหมดแล้วลูกเอานี้จะไม่ลูกนี่ตอนนี้บึงการไม่มีเหรอครับน้ำมีนะครับมีจะมันมีน้อยนะแต่ว่าก็โอเคพายได้แต่มันจะไม่ใช่เหมือนเก่าแล้วมันจะถอยขึ้นไปขึ้นมาด้านเหนืออีกครับผมจังหวัดอื่นดันท่วมเนาะใช่ครับแต่ผมอยากให้ตกทักจากวันนี้ไป5 ทุ่มไปนะไปอีกสัก7 วันไงมันจะได้มีน้ำไปพายเรือไงว่าครับครับป่านนั้นคือเรียบท่วมแล้วครับตกแบบซอดแจ้งเลยครับ5 ทุ่มไปโอเคครับเย็นๆจะได้ขายของได้เนาะใช่แต่พรุ่งนี้เขาเป็นไงอ่ะอะไรเนาะเขาอะไรเนาะตลาดนัดที่สถานีรถไฟสถานีรถไฟคลองถมหนองคายไปอยู่ใช่ไหมพรุ่งนี้ไปไม่ไปครับไม่ไปเขาไม่ได้ไปวันนี้ขายหมดแล้วตรงตรงค่าที่แพงไม่พอเอาเหรอโอเคตรงเอาตรงตรงถ้าไม่ต้องอะไรมากมายคือตรงตรงค่าที่แพงไม่เอาคือตรงตรงไหนอะแพงมากเพราะไปอย่างน้อยเราโดนอยู่แล้ว200 ตูมเลยตรงนี้โดนไม่รู้เลยตรงนี้โดนแพงไหมไม่แพงเท่าไหร่ที่นี่ก็25 บาทโอเคมากๆไงเราก็ต้องโอเคแต่ว่าตามปกติแล้วผมเข้าใจไงก็ว่าคือหนองคายเนี่ยใครเขาเข้าใจเองก็ว่าไอ้คนทำมาหากินไงคนรากหญ้าทำมาหากินใช่ไหมอย่างเงี้ยคือคนรากหญ้าทั้งหมดที่ทำมาหากินเนี่ยผมว่าดีมากนะทำแบบนี้ดีมากเลยสำหรับของไทยเนาะเยี่ยมเลยแต่แบบว่าคือบางที่เราก็เข้าใจอะเนาะเพราะว่ามันเราก็รักพี่ชายเราเยอะไงต่อไปนี้คนจนจะไม่มีแล้วพี่ให้ตายหมดแล้วคนตายหมดแล้วคนจนไปแล้วครับเดี๋ยวจะโดนล่างแหนด้วยไปแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับก็วันนี้พาทัวร์ถนนคนเดินหนองคายนะครับก็คงจะขออนุญาตหยุดตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าก็พาเดินจนทั่วแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้พาเพื่อนๆเดินเที่ยวนะครับไปในสถานที่ต่างๆนะครับถ้าเพื่อนชอบก็จะยิ่งไลฟ์บ่อยๆนะก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับในการไลฟ์สดของทางเพจเราครับก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับก็ทดลองดูครับถ้าเพื่อนชอบก็คงได้มีโอกาสนะฮะไลฟ์แชร์กันบ่อยๆนะครับไม่ใช่ไลฟ์สดกันบ่อยๆนะครับก็เพื่อนชอบก็ควรกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับนะทางเพจจะได้มีกำลังใจในการนำเสนอสิ่งดีๆให้เพื่อนได้รับชมกันอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ